บีมเห็นมือพระไหมนะดูดิเนี่ยมือพระให้แม่ชี้ดูเนี่ยดูข้างล่างมีคนคนแบบตัวติดเดี่ยววัดถ้ำเสือนี่นะครับข้างหน้าของเรานี่นี่ไงมือเนี่ยบรรยากาศรอบๆสุดยอดมากครับสวัสดีครับวันนี้ป้าบาก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเดิมนะเรามาอยู่กันที่วัดเขาน้อยกาญจนบุรีนะอยู่ข้างๆกับวัดถ้ำเสือนะครับเนี่ยเจดีย์เนี่ยวัดถ้ำเสืออันนี้วัดจีนวัดไทยคือที่คนเขาเรียกกันอ่ะนะใช่วันนี้ไม่ค่อยมีคนอ่ะเดี๋ยวป้าบาสจะพาน้องบีมนะขึ้นเจดีย์อันเนี้ยของวัดเขาน้อยอ่ะวัดจีนเนี่ยแหละป้าครับเราเข้าไปทางไหนกันนี่เข้าทางนี้นะแต่เดี๋ยวก่อนไปป้าบาสเห็นพระอาบน้ำให้ควายเราไปดูกันควายอาบน้ำไงก่อนไปขึ้นเจดีย์ดูควายอาบน้ำก่อนนี่พระอาบน้ำให้ควาย ควายบอกมีความสุขเล่นน้ำเล่นน้ำควายเล่นน้ำปะเราขึ้นไปข้างบนกันนี่นะครับ7ชั้นนะไม่ค่อยชันไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่แม่บีน่าจะไหวไหมแม่บีเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นต่อปกติคนมาเที่ยวอ่ะเขาจะเที่ยวแต่วัดถ้ำเสือนะแต่วัดถ้ำเขาน้อยอยู่ข้างกันเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดจะมีบ่อปลาอยู่รอบๆตรงนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงมาทำบุญกันไหว้พระทำบุญกันมีปลาครับใช่มีปลาครับบีมครับมีปลาอุ้ยน้ำใสอ่ะเขาจะกินแต่อาหารปลาไม่มีน่าจะให้เป็นเวลาเหมือนกันน้ำเสียนี่ทางขึ้นพระเจดีย์หมื่นพุทธโอ้โหงงเหมือนกันนะมันมีบันไดแยกไปอีกซ้ายขวานี่ก็มีอีกบีมนำหน้าเหมือนรู้ทางเลยนะนี่ไงครับทางขึ้นเจดีย์บีดูบีมดิเหมือนรู้อ่ะแหมไม่รอเลยมังกรคู่ซ้ายขวาว้าวไปครับตอนนี้เรามาถึงปากมังกรแล้วถ้ำใช่เราเข้าถ้ำนี่เราจะขึ้นไปเจดีย์นี่โอ้เจดีย์หมุนวนนี่ป๋ายังหอบเลยนี่ยังไม่ถึงทางเข้าเจดีย์เลยนะเวลิกูดเอาไปยังฟิตอยู่เวลิกูดไปแล้วบีไม่เหนื่อยอ่ะแม่บีหอบถามแล้วนะแม่บีไหวป่ะไหวก็เหนื่อยเดี๋ยวพักเดินเรื่อยๆมีห้องน้ำนะครับนี่ก่อนขึ้นเจดีย์อ่ะเราถึงข้างบนแล้วเป็นทางเข้าเจดีย์นะครับขึ้นเจดีย์ไม่น่าจะเหนื่อยเท่าไหร่แต่ระหว่างที่เดินขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยมากอ่ะให้แม่บีพักก่อนนะแม่บีเหนื่อยตรงนี้จะเป็นจุดพักชมวิวลมเย็นเห็นแม่น้ำเลยอ่ะก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นไงแม่บีขึ้นมาเจอวิวอย่างนี้หายเหนื่อยเลยไหมรถจอดอยู่ใต้ต้นไม้นู่นคันเล็กๆเนี่ยอันนี้วัดถ้ำเสือนี่ครับเจดีย์อันนี้ครับที่เราจะขึ้นบีมฟิตมากไม่รอแล้ว7 ชั้นวัดถ้ำเขาน้อยป่ะเราขึ้นเจดีย์กันเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างบนสวยกว่านี้อีกก่อนขึ้นเจดีย์เราไหว้เจ้าแม่คนนี้เอ้ยทำไรมาไม้บีมอยู่เฉยไม่กัดมันไม่กัดน่าจะตามเราขึ้นไปบนเจดีย์แน่ๆเนี่ยนี่ครับเราเจอทางขึ้นแล้วบันไดเหมือนเขาทำไม้เลยป้าบาสไม่ได้มานานมากแล้วอะถอดรองเท้าด้วยนะครับเราถอดมาแล้วอ่ะไปเห็นไหมว่าแล้วว่าต้องตามมาจริงๆด้วยดูดิน้ำไปมีไกด์เก็บเลยลูกมีไกด์หมาด้วยตามหน้าตามหน้าดิอ่ะไปเดอะด็อกไปสิให้เราขึ้นก่อนให้เราขึ้นก่อนเดี๋ยวพาไปขึ้นไปบนสุดเลยบิ่มไหว้พระก่อนตรงนี้จะเห็นวัดถ้ำเสือแล้วนะสวยงามมากข้างบนโอ้ลมเย็นอะโอ้บีดูวิวข้างหลังท่านผู้ชมดูวิวข้างหลังเราสิครับสวยงามอลังการมากนี่เดี๋ยวป้าบาสออกจากวัดถ้ำเขาน้อยป้าบาสจะแวะไปกินข้าวร้านนี้นะนี่เ
ที่ร้านหน่อยอันนันดารีสอร์ทเพิ่งเปิดใหม่หรือเปล่าร้านอะไรอ่ะนี่ร้านนี้เลยไปเราไปทำภารกิจเราให้สำเร็จก่อนไหว้พระก่อนบีมโอเคนี่นะครับต่อไปจะเป็นแบบนี้แล้วนะบันไดอ่ะเป็นเกี่ยวๆแบบนี้นะไปชั้นที่3จะมีพระทุกชั้นเลยครับบีมไหว้พระก่อนนู่นบันไดอยู่ตรงนู้นอยู่สลับกันอ้าวตรงนี้เริ่มเป็นบันไดเล็กแล้วครับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบีมบอกชั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปดูกันสุดท้ายจริงไหมชั้นสุดท้ายแล้วครับนี่ไงเป็นหลังคาแล้วขึ้นต่อไม่ได้แล้วมีเจดีย์ว้าวเราก็สำเร็จแล้วขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วตอนนี้เราก็พักชมวิวรอบๆก่อนสวยมากปังผิดบีมเห็นมือพระไหมนะดูดิเนี่ยมือพระให้แม่ชี้ดูเนี่ยดูข้างล่างมีคนแบบตัวติดเดียววัดทำเสือนี่นะครับข้างหน้าของเรานี่นี่ไงมือเนี่ยการรอบๆสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วเดี๋ยวป้าบาสจะเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆเจดีย์ชั้นสูงสุดนะครับสุดยอดมากบรรยากาศวิวโดยรอบๆกาญจนบุรีแถวนี้จะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารร้านกาแฟตามทุ่งนาเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากเดี๋ยวนี้ยิ่งแทบนู้นเนี่ยมีร้านเปิดใหม่ขึ้นเต็มเลยว้าวนี่ครับวัดทําเสือนี่ป๋าเดินรอบเจดีย์นะครับโอเคประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ลงข้างล่างกันต่อไปครับบีมนี่หมาตามเรามาถึงชั้นสูงสุดถ้ามีของกินป้าบ้าจะซื้อให้เขากินนะแต่ไม่มีอะไรขายตอนนี้เราเดินลงข้างล่างแล้วครับนี่เรามาถึงตรงมังกรแล้วว้าวสวยงามครับตรงนี้เสียดายที่คนเที่ยววัดนี้ไม่ค่อยเยอะเหมือนวัดถ้ำเสือนะวัดสวยมากฮะโอ้ในมุมครับเราลงมาถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราทำบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟ200นะแต่แม่บียอดตู้ยอดเลยสาธุสาธุสาธุบีมไหว้พระด้วยเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วก่อนกลับแม่บีให้น้องบีมเขย่าติ้วเอาเลขวันที่1มาแล้วครับเลขครับเลขเลขครับ14 14 14นี่ไง14 14นะเลขนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารอนันดาคาเฟ่ต่อนะครับเราลาจากตรงนี้ไปก่อนนี่ข้างหลังเรา